ทำไมชาวยิวอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ถึงทะเลาะ กันไม่หยุดสู้กันตลอดเวลานะคะมาวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วอ่ะมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับราฮัมอับราฮัมนะคะเป็นชายที่ถูกบัญญัติไว้ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเขาได้มีบัญญัติว่าหากใครที่มีความศรัทธาในพระเจ้าศรัทธามากพระเจ้าท่านจะประทานดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และอุดมสมบูรณ์ให้ทั้งนมทั้งน้ำผึ้งและชายคนนั้นก็คืออับราฮัมผู้เดินทางมาจากดินแดนเมโสโปเตเมียเข้ามาที่ดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งดินแดนแห่งนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกปาเลสไตน์เข้ามายึดครองยังเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์อยู่กลุ่มแรกที่เข้ามาเนี่ยตามบัญญัติของคัมภีร์เนี่ยก็เป็นลูกหลานของอับราฮัมถึงมีเพลงที่ร้องว่าอับราฮัมมีลูก7คนคนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งตัวใหญ่ลูกหลานของอับราฮัมเนี่ยก็สืบเชื้อสายกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะเรียกว่าชาวฮิบรูชาวฮิบรูก็ได้ยึดครองพื้นที่เหล่านี้แล้วก็ถือว่าตนเองเนี่ยเป็นเจ้าของเพราะได้รับการประทานมาจากพระเจ้าจนกระทั่งวันหนึ่งชาวฮิบรูเนี่ยไปทำความผิดต่อพระเจ้าบางตำราก็บอกว่าบริเวณพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันแห้งแล้งมากชาวฮิบรูก็เลยได้เดินทางย้ายไปทำมาหากินในถิ่นของอียิปต์แล้วก็ไปทำงานรับใช้ฟาโรแต่ลูกหลานของชาวฮิบรูกับถูกปฏิบัติอย่างชนชั้นทาสถูกการแกล้งรังแกนะคะที่เราเห็นในเรื่อง Prince of Egypt จนวันหนึ่งเนี่ยชาวฮิบรูที่รับไม่ได้มากที่สุดก็คือว่าอียิปต์จะมาจับลูกเด็กเกิดใหม่ของชาวฮิบรูไปคือสิ่งนี้เขาจะทำให้เรียกว่าชาวฮิบรูเนี่ยสิ้นชาติสิ้นตระกูลกันเลยชาวฮิบรูจึงได้รวมตัวแล้วก็ลักลอบคืนหนึ่งหนีออกจากเมืองอียิปต์ไปโดยการนำพาของโมเสสหรือว่าโมเสสนะคะโมเสสก็ได้เอาไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แหวกทะเลแดงแหวกออกมาแล้วก็พาชาวฮิบรูทั้งหมดหนีออกมาชาวฮิบรูเนี่ยก็เลยกลับไปอยู่ในถิ่นฐานเดิมของตัวเองนั่นก็คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าได้มอบให้เมื่อกลับไปแล้วเนี่ยดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นที่ชาวฮิบรูกลับไปเนี่ยก็มีชาวอื่นๆน่ะเข้ามาอยู่แล้วในช่วงที่ตนเองออกไปมีชาวคาราอันเข้ามาอยู่ก็ทำให้ต้องเกิดการนี่ก็เริ่มต้นสงครามแล้วลบลากันณตอนนั้นชาวฮิบรูก็เลยเข้าไปถือครองแผ่นดินเดิมของตนแล้วก็พัฒนานะฮะสร้างวิหารต่างๆในศาสนายูดายของตัวเองเพื่อนๆรู้ไหมอะไรเนี่ยที่เป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ชาวฮิบรูหรือต่อมาที่เราเรียกเขาว่าชาวยิวอ่ะชนะและสามารถแย่งดินแดนจากชาวคณะอันมาได้นั่นก็คือเขามีความเชื่อในพระเจ้าและเขามีสัจจะในเรื่องของการรักษาพันธสัญญาซึ่งตรงนี้แหละความเชื่อของเขาเนี่ยมันหนักแน่นมากนะเรายังจำเรื่อง Prince of Egypt ได้ไหมที่เขาจะร้องเพลงWhen you believe ดื้อๆๆๆอะไรนั่นน่ะนั่นแหละอันนี้คือคุณสมบัติของชาวยิวเลยซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยนะส่งผลมาถึงสงครามในปัจจุบันเลยนะการรักษาความเชื่อและก็สัจจะพันธสัญญาของเขาที่มีต่อพระเจ้าที่เขาเชื่อว่าดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่พระเจ้ามอบให้เขานะฮะแล้วก็ส่งผลต่อลักษณะนิสัยของชาวยิวด้วยที่เป็นคนที่ถือสัจจะทำให้เขาเนี่ยค้าขายประสบความสำเร็จเมื่อฮิบรูนะถูกก่อตั้งเป็นอาณาจักรฮิบรูก็มีคิงเข้ามาปกครองโดยมีคิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคิงที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถเปลี่ยนชาวฮิบรูไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นชาวยิวนั่นก็คือกษัตริย์เดวิดสมัยหนุ่มๆเนี่ยแกแบบเก่งมากนะเป็นชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยมีสงครามในการขยายดินแดนของฮิบรูกับเมืองที่ชื่อว่าฟิลิสเตียแล้วก็ฟิลิสเตียเขามีแม่ทัพยักษ์ที่ชื่อว่าโกลิแอธเด็กหนุ่มคนนี้ที่ชื่อเดวิดตัวเล็กๆนะแต่สามารถไปสู้กับโกลิแอธโดยใช้เพียงหนังสติ๊กแล้วก็ดาบเขาก็เอาหนังสติ๊กเนี่ยไล่ยิงป่วนเจ้าแม่ทัพโกลิแอธจนแม่ทัพโกลิแอธเสียสมาธิและพลาดท่าแล้วก็เดวิดก็สู้ใช้ดาบฟุบอย่างเงี้ยฟุบเนี่ยจนกระทั่งชนะทำให้เดวิดอ่ะ
ได้ไต่เต้าแล้วก็ก้าวมาจากมาเป็นทหารแล้วก็มาเป็นแม่ทัพมีความเข้มแข็งมากจนยึดอำนาจจากคิงคนเดิมได้แล้วตัวเองก็ขึ้นปกครองเป็นคิงของฮิปบูและหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปตีเมืองจนไปตีเมืองสำคัญก็คือไปตีเมืองหลวงของแคว้นคณาอันซึ่งเมืองหลวงแคว้นคณาอันก็คือเมืองเยรูซาเล็มนั่นเองแล้วคิงเดวิดเนี่ยเขาก็ยกเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลักเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเรานะคิดว่าเดวิดคงจะมีความคิดว่าเฮ้ยอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองนะเออชาวฮิบรูก็ถูกปกครองมาจากคิงอื่นๆในเมื่อเรามาเป็นคิงทั้งทีเนี่ยเราจะต้องทำอะไรใหม่ๆก็คือนั่นก็คือเหมือนกับว่าสร้างอาณาจักรของตัวเองอะเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนชื่อเดิมอาณาจักรฮิบรูเปลี่ยนไปเป็นอาณาจักรยูดาห์แล้วก็มีเมืองหลวงแห่งใหม่ที่ชื่อว่าเยรูซาเล็มแล้วก็เปลี่ยนชื่อชนชาติเดิมของตัวเองที่ชื่อว่าฮิบรูเป็นยิวอันนี้เราคงคล้ายๆกับว่าถ้าชื่อประเทศอเมริกาก็ต้องเป็นคนอเมริกันประเทศอินเดียก็ต้องเป็นชาวอินเดียนชาวอินดี้เมื่อตั้งเป็นประเทศยูดาก็ต้องเป็นชาวยิวฮะแต่เป็นสิ่งที่มันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นกษัตริย์องค์แรกที่สร้างชาติสร้างชื่อนะขึ้นมาแล้วคิงเดวิดในยุคที่เขาปกครองก็ถือว่ายูดาห์เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็มีความเข้มแข็งมากในคลิปนี้เราก็ได้รู้จักที่มาที่ไปของเยรูซาเล็มแล้วนะนครที่ทุกคนอยากชนะกันอยากแย่งกันนะแล้วเดี๋ยวต่อไปเอาไว้คลิปต่อไปละกันแล้วพบกัน EP 2คลิปนี้ลาไปด้วยภาพเท่ๆของโกลิแอธ2024และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นิกกี้มาเวอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย